เอาละครับมาดูมุมมองของทางด้านสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยกันบ้าง นะครับที่ตอนนี้เขาได้มีการประเมินแล้วก็คำนวณถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิด -19 ซึ่งแน่นอนนะครับว่าส่งผลกระทบต่อในแง่ของกำลังซื้อรวมไปถึงตัวเลขการส่งออกและก็ตัวเลข GDP โดยภาพรวมของบ้านเราครับฐานะของคุณกัญญพักตันติพิพัฒนพงศ์ครับประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเบื้องต้นได้มีการประเมินผลกระทบจากตัวไวรัสโควิด -19 นะครับว่าจะส่งผลกระทบรุนแรงนับตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปเลยนะครับมกราเนี่ยอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนคือเดือนกุมภาพันธ์เพราะมีการประเมินเบื้องต้นนะครับว่าการส่งออกไปยังประเทศจีนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ลดฮวบฮาบนะครับ 75% หรือคิดเป็นมูลค่า 1,500 ล้านเหรียญนะครับไปจนถึง 1,700 ล้านเหรียญด้วยกันส่วนเดือนมีนาคมตอนนี้ประเมินเบื้องต้นแล้วนะครับว่าออเดอร์หายไปประมาณครึ่งหนึ่งฮะเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนมิถุนายนก็ลดลงไปประมาณ 25% และตรงนี้แหละครับที่จะทำให้การส่งออกของไทยในช่วงไตรมาสแรกหดตัวลงไป 3.6% ส่วนไตรมาสที่2หดตัวไปประมาณ 2.9% เพราะฉะนั้นครึ่งปีแรกจะลดลงไปประมาณ 3.3% ตัวนี้มีนัยสำคัญมากนะครับเพราะว่าภาคการส่งออกนั้นถือว่าเป็นสัดส่วนที่สำคัญมากๆของเศรษฐกิจไทยนะครับเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นบนกราฟิกบนหน้าจอนะตอนนี้เลยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องจับสัญญาณกันให้ดีนะครับถามว่าปัจจัยเสี่ยงมาจากอะไรบ้างปัจจัยเสี่ยงหลักๆนะครับที่สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยเขามองคือจะส่งผลกระทบต่อ supply chain ซึ่งหลายๆครั้งเราก็เจนนะครับว่าหลายๆสินค้านั้นจะต้องไปพึ่งพา supply chain จากทางด้านของประเทศจีนตอนนี้หยุดชะงักกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสินค้ายานยนต์รวมไปถึงชิ้นส่วนเม็ดพลาสติกเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบเคมีภัณฑ์ผักผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งนี่โดนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับอาจจะทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบและส่งผลกระทบต่อการผลิตทั้งของไทยและทางฝั่งของประเทศจีนด้วยนะครับไม่ใช่แค่นี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะเกิดปัญหา disrupt ในระบบโลจิสติกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเรือทางอากาศแล้วก็ทางถนนซึ่งถึงแม้ว่าโรงงานและก็ระบบศุลกากรของจีนจะเริ่มกลับมาทำงานได้บ้างแล้วนะครับแต่ว่าพนักงานเองก็ยังไม่สามารถกลับมาทำงานได้เต็มจำนวนตรงนี้แหละครับทำให้เกิดปัญหาความแออัดบริเวณท่าเรือแล้วก็สินค้าที่อาจจะตกค้างอยู่นะครับประกอบกับการเกิดต้นทุนส่วนเพิ่มจากการเรียกเก็บค่า congestion surcharge โดยเฉพาะตู้ที่เป็นแบบ refer นะครับที่จะต้องใช้ในกลุ่มผักแล้วก็ผลไม้สดเป็นต้นแต่เบื้องต้นนะครับทางด้านของสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาเชื่อนะครับว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นเพียงผลกระทบระยะสั้นเท่านั้นไปฟังเสียงท่านกันครับอันนี้ผลกระทบเรายังไม่มองว่าเป็นระยะยาวทุกๆปีนะคะในส่วนของโควิดคนพวกเราจะรู้จักการจัดการดีขึ้นนะคะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยสิ่งที่เรายังไม่ชัดเจนอย่างที่ท่านรองพูดก็คือใน6เดือนแรกเราอาจจะตั้งสมมติฐานไว้ติดลบมากๆนะคะแต่คงต้องรอดูเหมือนกันว่าเดือนกุมภาเนี่ยพอเปิดออกมาแล้วตัวเลขการส่งออกเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าในส่วนของ6เดือนแรกเนี่ยจริงๆกุมภามีนาเนี่ยอาจจะลบได้เยอะลบ 75 ลบ 50% นะคะแต่เพราะว่าเราตั้งสมมติฐานเผื่อต่อไปนิดนึงว่ามีนาเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยเรายังคิดว่าอาจจะยังไม่ 100% อาจจะยังส่งออกน้อยลงไป 25% มันเลยทำให้ตัวเลขมันดูติดลบเยอะนะคะแต่อย่างที่เรียนนะคะว่าความต้องการมันมีอยู่เพราะในช่วงที่เขาไม่ได้ผลิตเนี่ยการต้องการสินค้าในบางกลุ่มก็ยังมีอยู่นะคะนอกจากนี้ครับก็ยังมีผลกระทบของภัยแล้งที่คาดว่าจะรุนแรงมากขึ้นในปี2563ซึ่งเรื่องของภัยแล้งเนี่ยนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อปริมาณสินค้าเกษตรที่ออกสู่ตลาดลดลงไปนะครับแล้วก็อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นข้าวมันสำปะหลังแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลเป็นต้นอย่างไรก็ตามครับถ้าสถานการณ์กลับมาเป็นปกติก็ประเมินว่าการส่งออกปี2563จะอยู่ที่ประมาณ 0-1% นะครับยังไม่ติดลบนะฮะแต่ต้องอยู่บนสมมติฐานค่าเงินบาทนะครับว่าอยู่ที่30บาท50สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับเอาใจช่วยบรรดาผู้ส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่าเงินบาทอ่อนค่าก็จริงแต่ดีมานด์ความต้องการก็อาจจะชะลอลงมาตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวกันด้วยนะครับเอาใจช่วยนะครับขอบคุณที่รับชมTNNช่อง16ครับถ้าไม่อยากพลาดทุกการติดตามนะครับก็อย่าลืมนะฮะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับยังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับ